แต่ยังไงมาแล้วแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศลาดริมคลองหัวไทยที่นี่หัวไทยที่นี่ลาดริมคลองหัวไทยวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่30เดือนธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2561นะครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือเป็นวันพระณสถานที่นี่นะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลาดริมคลองหัวใจมีการแสดงมากมายนะครับวันนี้ก็จุกมีอะไรบ้างครับแสดงบนเวทีบนเวทีนะครับมีการแสดงตอนนี้นะครับเป็นโฟกซองของน้องดอนโฟกซองของน้องดอนครับตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วใช่ครับผมมีอาจารย์เปียกสุขศรีแก้วด้วยครับนี่มีสาราทิพย์ด้วยครับแล้วไงต่อแล้วก็หลังจากนี้เป็นการแสดงของชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลอำเภอหัวไทรครับแล้วฝั่งตะวันตกมีอะไรบ้างไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับหนึ่งทุ่มมีอะไรครับมโนราข้าเรือข้าโอ้มาอีกแล้วเหรอมโนราครับผมเรียกร้องครับโอ้โหเห็นคนบูชาทวงเงินใส่ในเรือหลายบาทหลายสิบตังค์หลายตังค์วันนี้เราสังเกตนะครับมีผู้คนมากมายนะครับที่แปลกหน้าหลายตามาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไทรนะครับครับอย่าลืมนะครับ2วันนะครับพรุ่งนี้เข้าดาวที่นี่ด้วยโอ้พรุ่งนี้มีอีก1วันพรุ่งนี้กิจกรรมมีเยอะกว่านี้อีกครับมีอะไรบ้างครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้แน่นอนที่สุดก็คืออาจารย์โชคดีโชคดีหรืออาจารย์ภควัตช่วยด้วงนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนรับคุณประชาสันครับจะนำศิลปะพื้นบ้านของโรงเรียนรับคุณเรียนประชาสันครับที่ไปแสดงแถวภาคอีสานและก็ข้ามเขตถึงประเทศลาวอ๋อครับผมก็จะจุ๊บีเป็นเพื่อนของผมครับครับแล้วก็มีอะไรต่อครับนำมาโชว์ที่ตลาดมาโชว์ที่นี่ครับหลังจากนั้นก็มีวงดนตรีนะครับของนักเรียนทรโรงเรียนทรโรนะครับทราบว่าเต็มวงเลยใช่ไหมครับเต็มวงครับเราต้องสนับสนุนเพราะว่าเป็นผมเป็นศิษย์เก่าทรโรด้วยศิษย์เก่าทรโรแล้ววันนี้ก็จกนำเต้าหู้มาจำหน่ายไหมมาจำหน่ายครับครับก็ช่วยกันหนุนแล้วครับก็จกนำเต้าหู้ไปเตยครับโอเคตลาดครับครับโอเคครับตามสบายครับท่านชมครับนี่คือบรรยากาศหลาดริมคลองวัดไทรขณะนี้เวลาโดยประมาณนะครับ5 โมงนะครับโดยประมาณนะครับท่านชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูมโนรากำมังแต่งเนื้อแต่งตัวกันครับท่านผู้ชมครับนี่คือเบื้องหลังของการแสดงหน้าเวทีนะครับมโนราพัฒนะครับคุณพ่อเป็นมโนราคุณพ่อแล้วก็มโนราที่คาบเรือคาบครกก็คือมโนราวิกรเนี่ยครับคนผอมๆเนี่ยครับนี่คนนี้น่ารักมากเป็นดาราเหมือนชินเวสเตอร์สตาร์โลนเลยส่วนคนนี้เหมือนฟีบี้เกตคนนี้เห็นไหมน่ารักมากๆน้องอัญชันมณีเชิดน่ารักนี่ครับกำลังแต่งตัวอยู่ท่านผู้ชมครับให้เห็นเบื้องหลังของการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับตอนนี้มีผู้คนมากมายที่หลงไหลคลั่งไคล้อยากจะชมศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านก็คือการแสดงมโนรานะครับก่อนที่จะแสดงนะครับคณะมโนราก็จะบูชาครูบวงสรวงนะครับบูชาจุดธูปเทียนบูชาครูนะครับบูชาเสด็จที่ได้เคารพสักการะบูชานะครับท่านผู้ชมครับฝั่งตะวันออกก็จะเป็นการแสดงของทีมโฟกซองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเริ่มทำการแสดงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีคนกำลังที่จะหลั่งไหลกันมามากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับมาจากอยุธยาโอ้โหมาไกลจังเลยนะมาเที่ยวโอเคครับโชคดีครับครับท่านผู้ชมครับอ๋อมีฝรั่งด้วยฝรั่งก็มาด้วยครับ Good evening good evening คุณนะYou can speak Thai? No. No. Where you come from? Paris. French. France. Paris. France. Yeah. Okay. เราแค่เศษของฝรั่งโอเคครับ Goodbye. เสียดายกับแรงป่าซ่าฝรั่งเศสไม่เป็นได้แค่เศษของฝรั่งนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือบรรยากาศที่ท้ายไอ้ตาเน้นนะครับก่อนที่จะไล่ซดนะครับตอนนี้ก็ท้ายตาเน้นบรรยากาศว่ามีผู้คนที่จะลั่งไล่กันมาเที่ยวลาดริมคลองวัดไส้กันมากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วมาแล้วนะครับทยอยกันมาเรื่อยๆมาจากไหนกันก็ไม่รู้หมากหน้าไล่ตาเลยเกินนะครับ7วันอันตรายก็ข้อใจช่วยให้ไส้ตีนลดลงกว่าปีก่อนๆนะครับ7วันอันตรายเริ่มจากเที่ยงคืนวันที่27ไปแล้วไปสิ้นสุดวันที่2มกราคมปีหน้านะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆนะครับครับท่านผู้ชมครับกะท่าเอ็นเพื่อเป็นแบ็กกราวด์เล็กๆหน่อยๆนี่คือบรรยากาศของลาดริมคลองวัดไทรนะครับถึงต่อเช้ายังมีอีก1วันต่อเช้าวันที่3เมษเราจะได้รวมข้าวดาวไปพร้อมๆกันนะครับวันสิ้นปีพุทธศักราช2561เรากำลังที่จะรอต้อนรับปีพุทธศักราช2562หรือว่าปีคุณนะครับปีจอกำลังผ่านผ่อนไปปีมา
กำลังจะผ่านพ้นผ่านเราไปเพราะฉะนั้นปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็คือปีกุลนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าทุกคนแล้วครับแก่ไปคนละ1ปี1ปีบวกไปอีก1ปีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมดีเจวิเชียรด้วงพริ้มหนุ่มหน้ามนต์คนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT ต้องขออนุญาตจากลาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ